ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้แม่นวันอังคารที่16เดือน11ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงพอดีท่านผู้ชม6โมงเช้าอากาศมื้อนี้อากาศมื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลนี่ตอนเช้านี่สูง1องศาท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะแปลกใจเนาะว่าเป็นอย่างข้าพเจ้าต้องเอาอากาศมาบอกแต่ละเช้าเพราะว่าโดยเฉพาะอยู่ประเทศแคนาดานี่มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเครื่องก่อนจะออกไปนอกหันหนูเครื่องให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมิอยู่ทางนอกเนาะถ้าว่ามันลบ10ลบ20บ่ลบหรือว่าสโนว์ลงบ่อย่างต่างๆเฮาต้องนุ่งเครื่องให้มันถูกตามนะสภาพตัวจริงอยู่ทางนอกจะออกไปใส่กันนุ่งเครื่องให้มันถูกตามอุณหภูมิอยู่ข้างนอกนะท่านผู้ชมฉะนั้นจะค่อยว่าได้รายงานอากาศให้ท่านผู้ชมได้รู้ทุกเช้ายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสุดท้ายฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายครับเจ้าก็เสร็จกันที่เป็นที่สุดจะได้มาพบพ่อท่านเองในตอนเช้าวันนี้ยังถือว่าอยู่ดีมีแห้งท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจที่มาติดตามรายการของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็เส้นเคยท่านผู้ชมวันนี้ตอนเช้านี้ก็จะได้อัปเดตเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดพยาโควิดอยู่ที่แขวงเควเบกเขาเบิ่งอยู่ที่ประเทศแคนาดาไปเบิ่งทั่วโลกละกาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวและเรื่องต่อมาท่านข้าพเจ้าอยากจะเว้าคืนตื่มอีกเรื่องนึงคือการล็อกดาวน์สำหรับผู้ที่บ่ซักวัคซีนอยู่ในประเทศออสเตรียหรือว่าออสทริชเนาะเขาอยากไปเบิ่งว่าประชากรของเพิ่นมีการตอบรับแนวใดพอเพิ่นเริ่มเฮ็ดมาแต่เมื่อวานนี้ในวันจันทร์และอีกเรื่องสุดท้ายครับเจ้าจะลมชูทานฟ้าหักก็เป็นการเตือนเนาะท่านผู้ชมมืออื่นจะมีสัญญาณเตือนภัยอันตรายจะดังขึ้นเวลาปลายโมง 1:55 นาทีเป็นการทดลองสัญญาณเตือนภัยทั่วประเทศแคนาดาครับคุณผู้ชมอันนี้หูไวเนาะมื้ออื่นบ่าย 1:55 นาทีท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณอาจจะออกอยู่ในโทรทัศน์วิทยุหรือว่ามือถือแม่นต่างๆของท่านหมายถึงว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ในการสื่อสารนะมันจะดังเพราะฉะนั้นจะตกใจหรือจะแปลกใจไปเบื้องรายละเอียดนำกันท่านผู้ชมก่อนอื่นหมดกับหน้านี้เนาะท่านผู้ชมเป็นข้อมูลของ Institut National de Santé Publique de Québecข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในแขวงเควเบกเขามาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่แขวงเควเบกเขา 434,849 คนติดใหม่เพิ่มอีก509คนแต่ว่าในจำนวนนี้กระเซาไปแล้ว 417,519 คนและเริ่มจะมีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่แขวงเควเบกเขา 11,546 คนเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และก็ปินผัวอยู่นั้น 5,784 คนในจำนวนนี้นอนห้องหมอ202คนเนาะเพิ่มขึ้นอีก13คนในจำนวน202คนนี้ถือว่าได้เข้าห้อง ICU ทั้ง42คนครับสมโดยประมาณนั้นเนาะอันนั้นเป็นทัวร์แขวงเควเบกเฮาวันนี้ครับไปเบิ่งอยู่ทัวร์แคนาดาทั่วประเทศแคนาดามาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 1,752,517 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็มีผู้เซาไปแล้ว1,698,570 คนสำคัญที่สุดมันกำลังติดอยู่ณปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมอยู่ทั่วประเทศแคนาดา 24,563 คนก็ย้ายอยู่ตามแขวงต่างๆและเริ่มจะมีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศแคนาดา 29,384 คนก็ประมาณนั้นวันนี้ครับมาเบิ่งทั่วโลกท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้ติดสะสมทั้งหมด254,723,915 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 230,308,399 คนปัจจุบันนี้ที่ว่ากำลังติดอยู่หัน 19,292,250 คนก็มีติดใหม่ท่านผู้ชมอยู่ที่ 156,194 คนสูญเสียชีวิตไปทั้งหมดทั่วโลกนี่เริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มา 5,125,266 คนวันนี้ครับมาเบิ่ง New Caseประเทศใดแต่ติดหลายขโมยก็ยังอยู่ที่รัสเซียท่านผู้ชม 36,818 คนโปแลนด์ 16,590 คนยูเครน 16,308 คนเชเชีย 11,514 คนออสเตรีย 10,000
3,063 คนนอกนั้นก็ลดหมื่นลงมาและมีผู้เสียชีวิตใหม่ภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี้ทั่วโลก 3,438 คน 1,240 คนยูเครน838คนโปแลนด์282คนฮังการี165คนอิหร่าน134คนนอกนั้นการลดร้อยลงมาครับผู้ชมประมาณนั้นเนาะบัดนี้เขาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวประเทศลาวนี่ครับจะขอเนี่ยแชร์ Facebook ของเราสตาร์เซนเคยเพิ่งก็ได้อัปเดตสถานการณ์การระบาดของพยาธิโควิด19ในสปป.ลาวประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายน2021มีผู้ติดใหม่อีก 1,306 คนครับผู้ชมในจำนวน 1,306 คนนี้ก็มีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์606คนหลวงพระบาง201คนพงศาลี121คนแขวงเวียงจันทน์110คนสัญญบุรี62คนบ่อแก้ว57คนจำปาสัก39คนบ่อดีคำไซ26คนอุดมไซ24คนสวรรณเขต20คนคำวอน13คนไซกอง13คนหลวงน้ำท้า8คนสารวัน2คนหมอพันธ์2คนและอัตตปือ2คนในจำนวนผู้ติดใหม่1,306คนนี่นำเข้า16คนติดอยู่ภายในประเทศคือภายในสุมสม 1,290 คนท่านผู้ชมเพราะปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศลาว 56,324 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 45,604 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และเป็นป่วยอยู่ฮั่น 1,610 คนและมาหอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด110คนนอนเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มาและเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก6คนครับผู้ชมอยู่ที่นครหลวง5คนและก็อยู่ที่หลวงพระบาง1คนก็ประมาณนั้นเรื่องที่2ท่านผู้ชมที่อยากจะลมสุดท่านฟังหันเมื่อวานนี้ครับเจ้าก็ได้เว้าไปได้เล่าว่าประเทศออสเตรียเพิ่นล็อกดาวน์สำหรับผู้ที่บ่สักวัคซีนแล้วซึ่งก็เป็นประเทศทำอิฐกฎระเบียบนี้ออกมาเนาะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ว่าจะสกัดการระบาดของพยาธิโควิดเนาะมาถ้าว่าเริ่มแต่เที่ยงคืนเมื่อวานนี้มาเดี๋ยวเพิ่นจะเฮ็ดไปฮอดวันที่24เดือนนอวามเดี๋ยว24เดือน11เนาะประชาชนเริ่มแต่อายุ12ปีขึ้นไปใครบ่ซักวัคซีนนั้นบ่ให้ออกไปใส่บ่ให้ออกจากเมืองโดยที่บ่จําเป็นเนาะประเทศออสเตรียหรือออทริชนี่มีประชากรหั่นมีแต่ 8.9 ล้านคนครับผู้ชมก็หลายกว่าประเทศลาวหน่อยนึงเนาะเกือบเท่ากับแขวงเกเบเขาแต่ว่าเด็กน้อยอายุต่ำกว่า12ปีแท้หั่นก็บ่ได้จำกัดตัวสัญชาติเพราะว่าเขาเจ้ายังบ่ทันได้ซักวัคซีนแล้วก็ยังบ่ทันมีวัคซีนสำหรับซักให้เขาเจ้าเถื่อหมายถึงว่าล็อกดาวน์นี่บ่ได้กลุ่มรวมไปถึงเขาเจ้าปัจจุบันนี้ตำรวจออกเฮ็ดเวียกขัดจับได้ว่าบ่ทันซักวัคซีนแล้วก็ยังไปมาอยู่แล้วจะถือว่าผิดกฎหมายและจะถูกใหม่1,450ยูโรนะครับ1,450ยูโรนี่ก็ประมาณ 2,080 ดอลลาร์แคนาดาเอาประชากรที่ยังบ่ทันซักวัคซีนเถื่อมีประมาณ 200,000 คนพันว่าครับผู้ชมสาเหตุที่ออกข้อบังคับนี่เพิ่นว่าก็เพราะว่าบ่อยากให้ผู้ที่ว่าซักวัคซีนไปใกล้ชิดกับผู้ที่บ่ซักวัคซีนเนาะแล้วก็บ่ให้ผู้ที่ว่าบ่ซักวัคซีนนั้นใกล้ชิดกันอีกเป็นระเบียบการที่ว่าจะจํากัด1บ่ให้การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด2มามันเป็นข้อบังคับแนวนึงที่ว่าให้ประชาชนหันไปซักวัคซีนก็เป็นแนวคิดที่ดีเนาะท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งข่าวประกอบเป็นข่าวของ CBC เช่นเคยเนาะเพิ่นก็ Austria to enforce lockdown for unvaccinated people age 12 and up as COVID-19 case rise ก็หมายความว่าประเทศออสเตรียนี่เริ่มบังคับใส่กฎหมายเกี่ยวกับล็อกดาวน์นี้เนาะว่าสำหรับผู้ที่บ่ซักวัคซีน unvaccinated people ก็คือผู้ที่บ่ซักวัคซีนอายุ12ปีขึ้นไปเพราะว่าในขณะเดียวกันเพราะว่าขณะนี้เคสกำลังอนาเพิ่มขึ้นอยู่ในประเทศออสเตรียคือการระบาดของพยาธิโควิดท่านหลายขึ้นเพิ่นจะก่อยออกกฎหมายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการอัปเดตใหม่ๆเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นหูตำรวจกวดวัคซีนพาสปอร์ตก็เป็นข่าวท่านผู้ชมครับจะก็เลยนำมาเล่าสุดท่านฟังก็คิดว่าถ้าประเทศแคนาดาเขาเฮ็ดได้ก็คือสิดีเนาะท่านผู้ชมอันนี้ท่านก็จะเห็นว่า lockdown is initially being imposedUntil November 24th. Lockdown นี้จะเริ่มใส่ไปจนฮอดวันที่24 November. ในประเทศที่มีประชากร 8.9 ล้านท่านผู้ชมนี่ก็คือประชากรของประเทศออสเตรียเนาะ 1.9 ล้านอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครับจะว่าไปแต่เพื่อเอามายั่งยืนให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าและเรื่องสุดท้ายท่านผู้ชมอยากจะลมสุดท้ายฟังหันก็คือว่า
เมื่อวันพุธที่17เดือน11เวลาบ่าย 1:55 นาทีก็คือมืออื่นในนอสาผสมจะมีการทดลองสัญญาณเตือนภัยทั่วประเทศแคนาดาโดยผ่านวิทยุโทรทัศน์หรือผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณนี้เอิ้นว่า Canada National Emergency Alert System ก็คือสัญญาณเตือนภัยระดับชาติของประเทศแคนาดาครับผมดังนั้นถ้าฮอดเวลาบ่าย 1:55 นาทีถ้ามีสัญญาณอันตรายดังขึ้นในเฮือนทานเนาะทางโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออย่างต่างๆนี่ก็อย่าตกใจเนาะเพราะมันเป็นการทดลองอันนี้ถ้าว่ากรณีที่เป็นแท้เนาะเป็นสัญญาณเตือนภัยแท้ๆนั่นหลังจากสัญญาณแล้วเพิ่นจะมีคำแนะนำตามมาว่าควรเฮ็ดแนวใดข้าพเจ้าหยิบมาเตือนก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะคนแคนาดาของเราเพราะว่าอื่นบ่ายโมง55นาทีจะมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอยู่ในโทรทัศน์หรือในโทรศัพท์ของท่านหรือวิทยุคันดังขึ้นท่านก็ต้องตกใจเนาะเป็นการทดลองกับประมาณนั้นครับไปเบิ่งข่าวนะกันท่านผู้ชมอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์กระแสเนาะท่านผู้ชมเพิ่นลงข่าวไปเมื่อวานนี้เพิ่นก็บอกว่า Canada's National Emergency Alert System will be tested Wednesday หมายถึงว่าระบบเตือนภัยทุกประเทศแคนาดาได้ทำการทดลองเมื่อวันพุธท่านผู้ชมก็คือมืออื่นแล้วอินเควกอยู่ในแขวงเควกเพราะว่าแคนาดาเนาะมันมีหลายเขตแต่ละเขตเวลาจะต่างกันเนาะทางตะเวนออกก็จะไปก่อนแล้วก็ทางตะเวนตกก็จะนำหลังเพราะฉะนั้นเขาถือว่า Eastern Standard Time เนาะของเขาเนี่ยเวลาตะเวนออกท่านผู้ชมก็หมายถึงว่าเวลาปลายโมงเนี่ยคนก็เขียนนะ at 1:55 PM ก็คือบ่ายโมงของวันที่17เดือน11จะมีสัญญาณในท่านจะเห็นว่าสีแดงนี่เนาะมันจะดังอยู่ในโทรศัพท์ท่านผู้ชมมันจะเอิ้นว่า emergency alert ก็คือสัญญาณเตือนภัยท่านผู้ชมก็อันนี้เย็บมาให้ท่านเบิ่งแล้วก็ให้ท่านหู้ไว้บ่ให้ตกใจท่านผู้ชมประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมมาตอนนี้คลิปสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงต้องขอขอบใจอีกครั้งนึงท่านผู้ชมที่ว่ามานั่งจิบกาแฟน้ำกันแล้วก็ฟังข่าวสั้นๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow หรือว่ากดติดตามนะจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ในระบบโรคุทีวีท่านก็บอกได้ที่กันรายการของข้าพเจ้าเนาะสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล